Bank 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 San AI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  Studio Bank San AI Studio Bank San AI Studio Bank San Studio Bank San สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามีตัวอย่างการเรียนในบางแสน AI Studio ของเรานะครับเพราะว่าโจทย์ข้อเน,นี้ยมันมีความซับซ้อนมากนะผมก็เลยคิดว่าอะเราลองมาทำเป็นตัวอย่างสิว่าจะสามารถที่จะคิดกันได้หรือเปล่านะ อ่ะดูโจทย์กันเลยนะครับโจทย์ของเราก็คือมีตัวเลขอยู่9ตัวนะตั้งแต่เลข1ถึงเลข9เลยก็มีของอยู่9แบบเนาะมาสร้างเป็นจํานวน5หลักอ่าก็คือจาก9ตัวเนี้ยมาสร้าง5ตัวก็คือ9เลือก5โดยที่เงื่อนไขของเขาคือสามารถที่จะใช้เลขซ้ําได้นะความน่าจะเป็นที่จะได้จํานวน5หลักโดยที่แต่ละหลักเป็นเลขที่แตกต่างกันเพียง3จํานวนเท่านั้น มีค่าเท่ากับเท่าไหร่โอเคปัญหามันต้องถูกแบ่งนะเราต้องการหา N ของแซมเปิลกับ N ของเหตุการณ์เนาะ n ของแซมเปิลสเปซเนี่ยมันก็คือ9 9 9ตัวเนี่ยเอามาเลือก5ตำแหน่ง9ยกกำลัง5อันนี้มันไม่ยากแต่พอมาประกอบเป็นเรื่องของความน่าจะเป็นแล้วเนี่ยเราจะต้องหาจำนวนของเหตุการณ์ไอเหตุการณ์เนี่ยแหละที่มันยาก เราจะต้องแบ่งกรณีเราต้องคิดกรณีให้ได้นะว่าเราจะเขียนกรณียังไงเพื่อที่จะสามารถที่จะนําไปสู่คําตอบได้นะครับเพราะว่าโจทย์แต่ละข้อเนี่ยมันสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้อยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วเราต้องการห้าหลักนะจากเก้าตัวถูกไหมเราแบ่งกรณีก่อนเราสมมุติก่อนว่าสามตัวที่เราเลือกมาเนี่ยมันเป็น a b c ละกันนะเพื่อจะได้ไม่งงนะเลือกมาก่อนสามตัวสมมุติเลยไอ้สามตัวที่มันแตกต่างกันเนี่ย ที่เอามาใช้เนี่ยใน5หลักเนี้ยคือ a b c ดังนั้นเราเริ่มจากการซ้ํากันมากที่สุดผมก็เลยสมมุติว่าเออถ้าอย่างนั้นผมเลือกแบบซ้ําซ้ํา a มากที่สุดและกัน a 3ตัวเลย a a a b c อันนี้ก็คือกรณีแรกทีนี้กรณีที่2เนี่ยมันมี a b c อยู่แล้วใช่ไหมผมก็ลดจํานวน a ลงมาอ่าให้ a เหลือ2ตัวผมจะได้กรณีที่2ก็คือ a 2ตัว b 2ตัวแล้วก็ c 1ตัวทีนี้มันก็จะมีกรณีอื่นๆที่ถ้ามันซ้าเนี่ยเราจะตัดทิ้ง นะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปคำนวณต่อเราจะต้องหากรณีที่มันถูกแบ่งไปก่อนเช่นถ้าลดลงอีกผมก็จะได้ ABBB แล้วก็ C จะเห็นว่ามันจะไปซ้ำกับน1น,นะก็คือเป็น B 3ตัวและเหมือนกับ A 3ตัวในกรณีแรกอย่างเงี้ยไม่เอาไม่นับแล้วผมลดลงอีกล่ะเป็น ABBCC อย่างงี้ก็จะไปซ้ำกับกรณีที่2ของผมนะที่มี A 2ตัว B 2ตัวอันนี้จะเป็น B 2ตัว C 2ตัวอย่างเงี้ย ก็ไปซ้ำกับ2ดังนั้นสรุปว่าข้อนี้นะเราจะเหลือกรณีที่เราจะมาคิดต่อแค่2กรณีเท่านั้นโอเคทีนี้เราพร้อมไปคิดต่อแล้วอันนี้คือการแบ่งเคสก็คือใช้กฎการบวกเนาะเดี๋ยวจะเป็นการแบ่งขั้นตอนจะเป็นการใช้กฎการคูณอ่ะทีนี้เรามาดูเคสแรกนะเคสแรกของเราก็คือ a a a สตัวแล้วก็ b c เนาะเคสแรกเนี่ยนะ เราเราทาอะไรเราเลือกตัว3ก่อนกรณีที่หนึ่งเนี่ยเราเลือก A มาสามตัวถูกไหมเราเลือก A มาสามตัวนะจากเลขโดดเก้าตัวถูกไหมสิ่งที่เราทําก็คือเก้าเลือกหนึ่งอันนี้ก็คือสิ่งที่เราทำเก,ก้าเลือกมาหนึ่งนะครับอ่ะขั้นตอนที่สองของเราคืออะไรขั้นตอนที่สองของเราก็คือเลือก b กับ C มาพร้อมกันอย่างละตัวนะเลือก b กับ C มาพร้อมกันอย่างละตัวดังนั้นมันจะเหลือ A ถูกเลือกไปแล้วเนาะมันก็จะเหลือ8ตัวแล้วก็เลือกมา2ตัวก็จะเป็น8เลือก2นะเลือก B กับ C ออกมาจากนั้นนะเอามาเรียงนะให้กลายเป็นรูปแบบนี้ Aaa a, a แล้วก็ BC ซ่าเลือกออกมาให้กลายเป็นรูปแบบนี้นะก็จะเลือกมันคือการเรียงของซ้ำเนาะก็จะเป็น5แฝกหารด้วย3แฝก อ่าห้าแฝกหารด้วยสามแฝกหนึ่งแฝกหนึ่งแฝกอ่าหนึ่งแฝกหนึ่งแฝกมันไม่มีผลอะไรมันก็คือห้าแฝกหารด้วยสามแฝกนะครับดังนั้นเราใช้กฎการคูณตัวนี้ก็จะได้นะเก้าเลือกหนึ่งแปดเลือกสองคูณกันแล้วก็คูณกับห้าแฝกหารด้วยสามแฝกอ่าอันนี้ก็คือกรณีแรกทีนี้กรณีที่สองนะกรณีที่สองนะเราก็มาดูกันกรณีที่สองของเราเนี่ยเราต้องการแพทเทิร์นนี้เนาะ AA แล้วก็ BBC แบบนี้นะอ่ะเราทำอันแรกเลยก็คือเลือก AA และก็ B b มาดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเลือก a a b b มามันก็จะเลือกออกมาพร้อมกันได้2ตัวมันก็จะเป็น9เลือก2นะครับต่อมาข้อขั้นตอนที่สองนะก็คือเลือกเลขโดด1นตัวอ่าออกไปแล้สองตัวใช่ไหมเลือก C มา1ตัวก็จะเป็น7เลือก1ออกมาอ่ะ ขั้นตอนสุดท้ายก็คือเอามาเรียงนะก็จะเป็น A A B B แล้วก็ c ใช่ไหมครับก็จะเป็น5แฟกหารด้วย2แฟก2แฟกแล้วก็1แฝก C คือ1แต่ว่าไม่เขียนก็ได้นะครับดังนั้นใช้กฎการคูณเนาะตรงนี้ก็จะเป็น9เลือก2คูณกับ7เลือก1แล้วก็5แฟกหารด้วย2แฟก2แฝกนะครับ อะทีนี้สุดท้ายสรุปคําตอบของเราก็คือกรณีที่1ใช่ไหมเอามาบวกกับกรณีที่2แล้วก็หารด้วย9กําลัง5อะที่เหลือก็ลองไปคิดคําตอบดูนะว่าจะถูกหรือเปล่านะครับหลักคิดก็จะประมาณนี้นะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่นะในครั้งต่อไปสวัสดีครับ